เต้ก็อยากดูไฟสวยเซ็กซี่ก็อยากดูไฟเดี๋ยวนี่คือช่วงที่5นะคะกับอูนลูกน้องพี่ชายสวัสดีค่ะเอาคุณลูกพี่หายไปแล้วค่ะคุณลูกพี่ขาอยากไปท่องเลยนะเต้ต้องเติมเฮ้ยเป็นไงล่ะลูกพี่ของน้องอูนนะคะกลับสู่ช่วงที่5ค่ะกับอูนลูกน้องพี่แชมป์และนี่ก็เป็นช่วงบันเทิงคุณผู้ชมฮะช่วงเดียวแชมป์ค่ะพี่แชมป์เมื่อกี้มีคนทักอูนนะคะว่าว่าอะไรมาแล้วไม่คือดูแบบว่าชุดวิบวับขนาดนี้เหมาะกับเพลงที่เราเปิดไปเมื่อกี้นี้ไงคะเพลง Fire ของ Buddha Bless คนไทยอ่านว่า Buddha Bless Buddha แล้วก็ชื่อเพลงก็ชื่อ Fire Buddha Bless ก็แปลว่าอะไรพระเจ้าพระเจ้าอวยพรอะไรประมาณนี้บุตรคือจริงๆเนี่ยภาษาคืออังกฤษ God bless แปลว่าพระเจ้าอวยพรแต่เนื่องจากเราพระเจ้าเนี่ยเป็นของคริสต์ฉะนั้นของพุทธของพุทธเนี่ยก็เลยต้องเป็นบุตรบุตรก็เหมือนกับพระให้พรพระให้พรนะจะได้คุณผู้ชมจะได้ทราบความหมายแล้วเมื่อกี้คือเพลงที่ดังมากนะชื่อเพลงอะไรเพลง Fireแปลว่าไฟนั่นเองร้อนแรงใช่คือเพลงนี้จะบอกว่ามันเป็นเพลงที่เหมาะกับการปาร์ตี้มากเพราะเมื่อกี้เราก็เหมือนแบบฉลองย้อนหลังให้กับพี่โจโจจรุยไปด้วยไงวันเกิดเขาแต่ว่าเขาไม่อยู่แล้วเราก็เลยฉลองกันเองคือท่อนเพลงก็บอกอยู่ในปาร์ตี้ร้อนอย่างกับไฟก็คือพวกนี้ปาร์ตี้ร้อนเป็นไฟค่ะซึ่งนอกจากจะวันเกิดพี่โจโจของเราแล้วเนี่ยเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีปาร์ตี้หนึ่งที่ร้อนเป็นไฟลุกบรรยเลยทีเดียวเชียวนั่นก็คือปาร์ตี้วันเกิดของคริสเตียโนโรนัลโดต้องพูดแบบลูกพี่นิดนึงคือวันนี้จะสอนคำว่า fire คือ fire เนี่ยคนไทยชอบอ่านว่าไฟไฟไฟฝรั่งอ่านว่า fire ฉะนั้นก็คือมีนิดนิดใช่ fire f i r e fire นะนะฮะ fire แต่วันนี้จะให้อูนมาเพราะว่าคำว่า fire เนี่ยมันมีมากกว่ามันมีประมาณ 3-4 ความหมายเลยนะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวได้ภาษาเจ๋งๆเยอะอ่ะเริ่มปาร์ตี้โดเรื่องของปาร์ตี้โรนัลโดก่อนคือเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะโรนัลโดเขาจัดปาร์ตี้30ฉลอง30ฉลอง30ปีซึ่งในงานเนี่ยเขาก็ได้มีการเชิญนักร้องเป็นนักร้องชาวโคลอมเบียมาคนนึงชื่อว่าเควินโบรเดนอายุแค่21เองนะทีนี้อุ่นก็เลยไปสืบมาไปหาข้อมูลจากวงในมาว่าเอ๊ะพี่โดเนี่ยเขาเป็นโปรตุเกสใช่ปะแล้วเขาเล่นอยู่ในสเปนทำไมถึงไปเชิญนักร้องจากโคลอมเบียมาพูดภาษาเดียวกันปะคือที่สเปนก็พูดภาษาสเปนอยู่แล้วใช่ไหมโคลอมเบียก็มีพูดภาษาสเปนด้วยแต่ทีเนี้ยเขาบอกว่าน่าจะเป็นคอนเน็กชันวงในบอกมานะคะว่าน่าจะเป็นคอนเน็กชันมาจากฮาเมสโรดริเกสเพราะว่าฮาเมสเป็นคนโคลอมเบียคนโคลอมเบียเขาเรียกว่าโคลอมเบียนนะฮะคุณผู้ชมนะใช่ก็คือเป็นชาติเดียวกับฮาเมสแล้วก็อายุก็ไล่ๆกันด้วยน่าจะเป็นเพื่อนกันรู้จักกันฮาเมสเนี่ยเพิ่งย้ายมาเรอัลมาดริดก็เลยชวนคนนี้มาแบบเฮ้ยเนี่ยวันเกิดลูกพี่มาร้องเพลงให้ลูกพี่หน่อยอะไรประมาณแล้วก็เดี๋ยวเรามีคลิปให้ดูด้วยในงานวันเกิดคือที่เราเต้นเมื่อสักครู่นี้อยากจะบอกว่าเทียบไม่ได้เลยกับที่เฮียโดเขาเต้นในงานนะคะดูท่าพี่โดเต้นนะคะไอ้เหี้ยต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าโรนัลโดคือคนขวาที่ใส่หมวกของอูเนี่ยนะคะนี่ผมชอบนี่โอ้สเต็ปแบบว่ามีชอบพริ้วไม่แพ้ในสนามนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเต้นท่าเดียวพี่แชมป์เลยคือผมคือพวกขั้นเทพก็จะเต้นท่านี้กันเต้นท่าที่ผิดจังหวะแล้วก็จะบอกว่าเป็นจังหวะของเขาเองเป็นเขาอ้างคือความจริงแล้วจะบอกว่าการเต้นให้ถูกจังหวะมันง่ายไปไงถูกให้ท่องจังหวะเนี่ยมันพูดได้ดีมากพูดได้ดีมากเป็นการเป็นลูกน้องใช่ไหมคะไม่ต้องเอาใจขนาดนั้นครับผมรู้ว่าผมผิดจังหวะนะฮะนี่แล้วแต่ท่าเจ๋งสุดคือไอ้ท่าย่อไม่เหรอใช่ท่าย่อคือความจริงแล้วเนี่ยท่านี้อุ้ยเดี๋ยวบอกอีกคำหนึ่งได้เลยนะคุณผู้ชมท่านี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า drop it like it's hot แปลว่า drop it like it's hot คือหมายความว่ามันร้อนมากจนต้องปล่อยหลุดมือย่อล่วงลงมาเลยอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยปาร์ตี้ร้อนอย่างกับ fire แล้ว fire แต่งเป็นประโยชน์ยังไงได้อีกFire เนี่ยคือโรนัลโดเป็นผู้ชายที่ฮอตมากแล้วก็ยิงประตูระเบิดกระจายใช่ไหมคะFire นอกจากจะแปลว่าไฟแล้วเนี่ยยังแปลว่าเหมือนกัน
จุดพลุ อะระเบิดอย่างงี้ระเบิดฟอร์มระเบิดฟอร์มได้พี่โดเนี่ยเขาระเบิดฟอร์มมาอย่างมากมายแล้วก็บอกว่าโรนัลโด fired Real Madrid to champion ก็ได้ก็เหมือนกับโดฟอร์มร้อนเป็นไฟซัดพา Real Madrid คว้าชัยถูกประมาณนี้โรนัลโด fired Real Madrid to champion แต่อย่างไรก็ตามความหมายของคำว่าร้อนอาจจะแปลเป็นความหมายที่ไม่ดีก็ได้ไม่ดีเลยถ้าเราเพิ่มตัวดีไปข้างหลังเพิ่มตัวดีเคยได้ยินไหม You are fired ถ้าได้ยินคำนี้คุณผู้ชมขาไม่อยากจะได้ยินแน่นอนประโยคนี้ถ้าบอกว่า You are fired โอ้โหงานเข้าแต่ว่าคุณโดนไล่ออกใช่ง่ายง่าย fire เป็นไฟแต่ถ้า fired มีตัวดีเนี่ยแต่ว่าคุณโดนไล่ออกถ้าเป็น fired fired แปลว่าไล่ออกอันนี้โอ้โหงานเข้าเลยนะและอีกอันนึงนะฮะที่เราสามารถจะบอกได้ก็คือเวลาใครฟอร์มร้อนแรงนะครับให้ใช้คือให้ใช้คำว่าอยู่บนไฟอยู่บนไฟแต่งสิ Ronaldo is on fire อย่างนี้ก็ได้นะคะ Ronaldo is on fire แปลเป็นไทยคือช่วงนี้เขาฮอตอยู่แต่ว่าพี่แชมป์กับวิวคะตอนนี้เนี่ยมีคนหนึ่งที่แบบว่า on fire แบบฮอตยิ่งกว่า Ronaldo อีกเป็นนักบอลเกาหลีที่เล่นอยู่ทีมนี้แน่เลยทีมอะไรคะเลเวอร์คูเซนถูกต้องในบุนเดสลีกาเยอรมันนะคะชื่อว่าซอนเฮงมินซอนเฮงมินนี่แบบรุ่นเดียวกับเราเลยนะอายุ22ซึ่งตอนนี้เนี่ยคือเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาซัดไปแฮตทริกเลยพี่แชมป์ยิงไป3ลูกใช่แต่ไม่ได้จบแบบแฮปปี้นะฮะเพราะอะไรเพราะว่าคือยิงไป3ลูกแต่ว่าอีกทีมนึงเนี่ยมีคนนึงฮอตกว่าซัดไป4แต่เราจะไม่พูดถึงเขาไงเราต้องภูมิใจกับนักเตะเอเชียของเราคนนี้ที่กำลังคือซันเนี่ยยิงไป3ใช่แต่ทีเนี่ยแพ้ไป4ต่อ5ถูกไหมถูกคู่แข่งตรงข้ามเนี่ยยิงไป4ลูกนะคนเดียวแต่เราแต่เขาไม่ใช่เอเชียเราไม่พูดถึงเขาเราพูดถึงซันเนี่ยเราไม่ค่อยเข้าข้างกันเท่าไหร่และอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจมากคือซอนฮึงมินเนี่ยเขาเคยเดทกับ Girls Day วง Girls Day ชื่อมินอานะคะแล้วก็เดี๋ยวมีเพลงให้ฟังด้วยเพลงของ Girls Day เพลงนี้ดังมากนี่ค่ะพี่แชมป์กับวิวนี่คือเพลง Something ของวง Girls Day ค่ะโอ้โหเพลงนี้นี่คอนเซปต์มาแบบว่า Sexy Sap World มากๆเพลงนี้นะคะความหมายก็ประมาณว่าฉันรู้นะว่าคุณมีอะไรปิดบังฉันอยู่แต่พอเถอะอย่าโกหกกันเลยนี่ประมาณนี้นะคะส่วนคนนี้ค่ะมีนาคือผู้หญิงคนนี้นี่แหละค่ะก็เป็นเพลงของมินอานะคะแล้ววันนี้เราก็ได้รู้กันไปเกี่ยวกับคำว่า fire นะแปลว่าไฟแปลว่าร้อนแรงแปลว่าโดนไล่ออกค่ะเมื่อกี้ให้ทางด้านอั่งเปากับโจโจจูดูอิสไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับบางครั้งเนี่ยบุคคลที่มีพระคุณกับเรามากที่สุดก็คือคุณผู้ชมนะครับจริงๆปีนี้อยากจะเป็นปีแรกครับที่เราอยากจะเอาอั่งเปาแต่อั่งเปาผมว่าเงินเนี่ยไม่ใช่เรื่องสำคัญอุปกรณ์กีฬานะฮะจริงๆเนี่ยเรามีอุปกรณ์กีฬาเจ๋งๆนะครับใครใส่รองเท้ากีฬาเบอร์คือผมจะอยากจะเอาของของผมไปให้เลยนะครับซึ่งใครที่เท้าเท่าผมเนี่ยจะโชคดีมากผมเนี่ยกับเมสซี่เชเท้าไซส์เดียวกันก็คือ7 UK แล้วก็มีเสื้อกีฬาเยอะฉะนั้นน้องๆถ้าเกิดใครที่สนใจนะครับเราอยากจะบุกเอาของไปให้เลยถึงที่เลยอยากจะให้บ้างเพราะความรู้สึกของการให้เนี่ยมีความสุขที่สุดฉะนั้นก็เขียนมาหาเราเลยว่าอยากได้เพราะอะไรชอบดูรายการของเราเพราะอะไร3ช่องทางขึ้นข้างล่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Facebook ก็คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์นะครับเดี๋ยวขึ้นให้นะครับแล้วก็ทางด้านของ Instagram ก็คือแชมป์ช็อตเด็ดส่วน Twitter ก็คือทางด้านของแชมป์ช่อง3เดี๋ยวขึ้นให้ดูทั้งหมดเขียนมาเลยครับว่าชอบรายการแชมป์จัดไปเพราะอะไรอยากได้อะไรเรียนโรงเรียนไหนคุณอาจจะเป็นคนที่สักวันเรียนอยู่บุกเอาอั่งเปาเข้าไปให้เลยจะเซอร์ไพรส์อยากทำละอยากทำเพราะว่าหลังๆประชาชนบอกว่าเจอตัวผมยากเหลือเกินพบช่วงนี้งานเรายุ่งไงแต่เดี๋ยวเราอยากจะออกไปเนี่ยเดี๋ยวจะเอาสองสาวนี่ออกไปข้างนอกด้วยได้เลยนะคุณผู้ชมครับฉะนั้นก็ส่งมาแล้วก็หวังว่าเราจะได้ไปซิงเจียอยู่อีกซิงนี่ฮวกใช้นะฉะนั้นเดี๋ยวก็พร้อมที่จะจัดไปคุณผู้ชมครับแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้นะฮะอ่ะโปรโมทสิคืนนี้นะคะคุณผู้ชมท่านั่งนิดนึงนะฮะนั่นก็คือรายการสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อเวลาดีๆนะคะตอน
16:15 ทางช่อง3 Variety ค่ะ28หรือว่า38นะคะเวลาดีๆเวลา16:15ห้ามพลาดค่ะคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะครับก็สามารถชมได้ใน YouTube นะครับซึ่งสามารถก็ต้องพิมพ์นะฮะไม่แชมป์ Channel ก็ช็อตเด็ดกีฬาแชมป์อาคุณอุ่นค่ะ search นะคะแชมป์ Channel CHAMP CHANNEL นะคะหรือว่าถ้าจะเข้าไปที่ลิงก์เลยนะคะก็เป็น youtube.com/shotdeadgilachamp นะคะ SHOTDED ช็อตเด็ดกีฬานะคะ KEELACHAMP ช็อตเด็ดกีฬาแชมป์ก็ระหว่างนี้ก็ขึ้นข้างล่างจอให้คุณผู้ชมดูนะฮะตอนนี้ก็กราบขอบพระคุณคุณผู้ชมเพราะว่าเราไปทะลุ30ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็หวังว่าจะเป็น100ล้านในไม่ช้านี้นะครับแล้วก็คืนนี้16:15ใน Sport Mafia แล้วก็วันจันทร์นะครับ17:15 ก็เจอกันในช็อตเด็ดกีฬาแชมป์วันนี้ผมอูนแล้วก็วิวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ